สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเจ๊น้องนะคะเมื่อนี่สิเป็นความฝันเนาะค่ะหลังจากปล่อยเด็กรับมาเลยเด้ครับแต่ว่าเจ๊น้องเพิ่นว่าเพิ่นฝันมื้อนี้มาฟังความฝันเอาแขนๆด้วยพอฝันเป็นตัวเลขโอ้สำหรับเลขลับอ่ะไปเบิ่งคลิปเก่าได้เนาะครับเลขลับนี่เป็นข้อมูลบ่ค่ะเป็นข้อมูลจ้ะสามารถไปเบิ่งย้อนหลังได้จ้ะติดคลิปที่แล้วอันนี้เป็นความฝันล้วนๆเนาะค่ะเนาะความฝันเนาะจ้ะฝันจักรอบค่ะงวดนี้ความฝันฝันแปลก2รอบล่ะจ้ะโอ้ฝันได้เลขถึง2รอบได้บ่แม่นรอบแรกฝันว่าจังได๋ค่ะรอบแรกพวนความฝันรอบแรกเลยเนาะเป็นความฝันรอบแรกฝันเห็นงูเนาะงู2ตัวแต่ว่าเลื่อยมาหานี่มีเลื่อยมาหาตัวนึงมันนี่สิมากัดก็เลยจับหัวไว้จับคอไว้ก็ตกใจหรืออีหยังเนี่ยจ้ะก็ไปกัดหัวงูอันนี้ก็คิดได้ย่านพิษมันแล่นเข้าสู่ร่างกายเนาะย่านตายเป็นซั่นก็เลยห้องคนแถวนั้นว่าเอิ้น1669ค่อยแน่ว่าค่อยถึงงูกัดค่อยถึงงูกัดก่อนว่าแต่ว่ามันก็เป็นกัดหัวงูเนาะเป็นกัดงูแมงงูกัดเอาปากนี่ค่ะหัวงูเลยปากกัดหัวงูไว้ก็มีเลือดติดน้ำปากอยู่ก็เลยตีเป็น958บ่ฮะแม่นบ่ก็เพิ่นก็ตีให้958สว่าก็958มื้อนี้มีก็ตีบ่เป็นบันได FC ก็จอยกันตีได้จ้ะเป็นโตทีเจ้น้องเน้นเลยบ่ค่ะมื้อนี้นะคะมาฝันล่าสุดมื้อใดค่ะคืนนี่บ่มื้อคืนนี่ไปนอนห้องใหม่ล่ะเป็นฝันแปลกๆจ้ะฝันว่าไอ้มาแต่เฮือนผู้ใดบุก็เลยย่างลงไปในสระน้ำก็มีปลาไหลเผือกแต่ว่าตัวบ่ยาวอ้วนๆจักหน่อยบ่ยาวแห้งแต่ว่าเป็นสีขาวเนาะจ้ะเป็นสีขาวสีเผือกๆจังซี่เนาะปลาไหลเผือกแม่นจ้ะบ่เคยพอก็เลยอุ้มมามันนี่ปลาไหลก็บอกเฮากับแปลกใจปลาไหลเว้าได้เนาะเพิ่นก็ว่าซื้อไว้เนี่ยเป็นหยัง711เพิ่นว่าโอ้บอกเลขพร้อมแม่ในฝันก็เลยตกใจอุ๊ยปลาไหลคือเว้าได้ก็เลยขึ้นจากน้ําไปหากับในฝันเนาะก็มีลอตเตอรี่ขายพร้อมก็ไปหาซื้อได้711ในฝันก็พออยู่จ้ะต้นได้อยู่บ่ค่ะได้อยู่711พร้อมดึงเอา177พร้อมจ้ะได้2ใบโอ้ได้ตัวกับพร้อม711177ลอตเตอรี่ก็ตั้งขายหลายแผงมีจ่าในฝันก็เลยตื่นก่อนเนาะ117นั่นเนาะตัวกับตัวนี้บ่เคยฝันเห็นปลาไหลเผือกแท้เถื่อนมันก็เลยแปลกๆคือเจ๊น้องเน่งความฝันช่วงนี้ฝันเห็นแต่งูฝันเห็นแต่ปลาแปลกๆเนาะตอนสมัยอยู่กรุงเทพนี่ไม่ฝันเลยบ่จ้ะอยู่หองเก่าบ่ฝันยังมาอยู่หองใหม่ล่ะฝันแปลกๆสองคืนสอนแล้วตั้งแต่มาอยู่อุดรนี่ฝันเลยฝันเห็นพญานาคเห็นอะไรงูเลยเพิ่นเป็นลูกหลานดิเป็นลูกหลานเคยมาขออยู่นี่ได้เนาะจ้ะเคยขออยู่กับนี่ล่ะจ้ะกับข้างล่างนี่เมื่อนี้ก็สิขอน้ำปูน้ำยาให้เลขเกียร์น้องแตกเอา3ตัวได้บ่ค่ะจ้ะคือแล้วแต่ FC ก็อยากขอก็ขอได้เนาะจ้ะขอให้เขาขอให้แตกแล้วแต่บุญน้องคุณน้องคนกับบนเอาเมื่อนี้ก็ย้ำโค้งสุดท้ายพี่ซื้อมาแล้วอันบ่เนี่ยซื้อมาแล้วจ้ะปกติกับบ่ค่อยซื้อปานใดงวดนี้มันฝันแปลกๆก็เลยไปหาซื้อไว้แล้วฝันเป็นตู่โพดเนาะงวดนี้เนาะแม่นค่ะนี่ก็เลยไปได้ลอตเตอรี่711คือกันมื้อนี้ไปซื้อ711ไว้พี่น้องมาตัวใดค่ะกะส่วนตัวกะมัก71นี่ล่ะจ้ะ77แปลงสันมัก71 2ตัวบ่แม่นกะซื้อไว้แล้วกับ77บ่แม่นสิไปซื้อมาเมื่อกี้นี่อันหมูล่ะหมูกัดหมูก็สิบ่71คือกันบ่หมูก็เป็น7ตีบ่เนาะจ้ะมื้อนี้เอาตัวเน้นเลย711นี่เน้นบ่ค่ะกะเป็นคอนสอบชนโตนะจ๊ะ711ค่ะอันแปลกบ่เกี่ยวกับเลขลับเนาะแม่นเลขลับสิอยู่สามารถไปเบิ่งย้อนหลังได้จ้ะค่ะแต่ว่าเจ๊น้องมักเลขฝันแล้วงวดนี้มักชนโตมักเลขฝันมื้อนี้เป็นชุดเจ๊น้องเน้นนักนะคะ
ป็นชุดฝันนะครับผมชุดฝันแล้วก็เน้นนัดนะคะกับ1669นี่ค่ะอย่าลืมเนาะเพราะว่าฝันได้ตรงหวันบอกกันค่ะเนี่ยว่าฝันได้กัดนู่นแต่ว่ามาฝันเป็นตัวเคลื่อนปลาไหลเผือกนี่ติเพิ่นให้ซื้อได้บ่ค่ะเพิ่นว่าซื้อไว้แน่711เพิ่นก็เว้าเท่านั้นดิก็เลยขึ้นจากน้ำก็หายไปเลยดิก็ขึ้นจากน้ำก็เลยไปหาซื้อในฝันน่ะในฝันก็ซื้อได้เคยฝันเห็นปลาไหลเผือกแค่เทื่อมบ่เคยเลยจ้ะมันตัวใหญ่ฝันเห็นหมูมันก็มันใหญ่แต่ว่ามันบ่ยาวจ้ะมันเป็นตัวป่องๆป่องๆปลาไหลเผือกที่อุ้มเอาขึ้นน่ะจ้ะก็เลยอุ้มมาจังซี่เนาะก็ว่าอุ้ยปลาไหลเผือกตัวนี้เพิ่นก็เลยว่าซื้อไว้ในเป็นอย่าง711เพิ่นว่าโมเมนได้แล้วบ่เคยได้อุ้มบ่ได้อุ้มแล้วอ่ะอุ้มเนาะแต่บ่เคยเห็นปลาไหลเผือกก็อุ้มไปจ้ะพี่น้องก็เลยมาขอครูขอยาเพิ่นเคยได้คือฝัน2รอบใช่มั้ยครับฝันรอบแรกคือได้กัดหัวงูฝันรอบสองนี่คืออุ้มปลาไหลเผือกปลาไหลเผือกบอกเลขแม่เออก็บอกเท่านั้นก็หายไปเลยปลาไหลเผือกเลยอยากบอกเลขตื่นขึ้นมาครับส่วนเลขลับนี่สามารถกลับไปดูในคลิปย้อนหลังนะครับ FC ครับผมกลับไปเบิ่งย้อนหลังได้ครับถ้าจะเอามาโชว์นี่มันก็จะหลายตัวเนาะอันนี้คือชุดเน้นนะคะมือนี้ครับเป็นฝันเป็นตูชุดความฝันเน้นเลยนะครับจับได้หนึ่งเล็กนิดหนึ่งนี่นะครับชุดเน้นนะคะชอบต่างๆชุดเน้นความฝันค่ะ1669แล้วก็711บัดเพิ่นมาตัดออก2ตัวเพิ่นมา71กับ77ครับ71นี่คือตัดออกมาเลยเนาะปลาไหลเผือกพูดได้เผือกก็อุ้มขึ้นมาก็เว้าแต่ว่าชื่อไว้เนี่ยเป็นอย่าง711เพิ่นว่าเว้าเท่าไหร่ก็หายไปเลยปลาไหลก็หายไปเลยโอ้ก็เลยแปลกใจตื่นขึ้นมาก็เลยไปดึงลอตเตอรี่ไว้มาบอกเลขเลยนี่เมียนกับมาบอกเท่านั้นจัดกันไปเลยก็หายวับไปเลยก็เลยอยากจะมาแบ่งปันใช่ไหมครับเคยฟันจักเทืองก็เป็นแปลกๆขันบ่บอกกะสิว่าง่ามถือมาคือบ่บอกคือคนฝันเพราะว่าส่วนตัวนี้เป็นคนตีเลขบ่เป็นเคยฟันเลขแล้วตีบ่เป็นมันกะซุยหน้าซุยหลังกะแม่นผู้อื่นตีให้กะสิถืออยู่แต่ว่าส่วนตัวนี้เป็นคนตีเลขบ่เป็นมีแต่ว่ารอบนี้ฝันเป็นโตเลยตี้บ่ได้ตีเลยบาดนี้พี่น้องมันเอาบ่เป็นไหลหรือเปล่าก็เลยให้เป็นโตเลยเพิ่นบ่ให้ตีเลยวันนี้เอาพี่น้องเพิ่นสิขอพรปู่ย่าเนาะค่ะมื้อนี้เพิ่นสิขอให้เลขเพิ่นเข้า3โตมาตัวนี้ล่ะ711นี่แม่นบ่ค่ะปกติบ่ฝันนะคะงวดนี้บ่ฝันจักเทื่อมาอุดรฝันสองดอกเดียวฝันเห็นแตงงูฝันเห็นปลาไหลมีแต่สื่อเล็กวิ่งเนาะแต่กี่แต่กี่สื่อเทเลสวิ่งน้ำเพิ่นวันนี้มาฝันเลยจะเอาจะฟ้องฝันละงวดนี้เปลี่ยนใจเอาเลขจะฟ้องฝันพี่น้องเลขวิ่งกันที่ซื้อไว้ในน้อยบ่จ้ะซื้อเลขวิ่งไงขอบคุณเจน้องนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งตัวเลขน้ำเพิ่นให้สุกๆมันๆเด้อเป็นแนวทางของเจน้องนะครับผมเลขลับกทมนะครับ FC ครับผมแต่ชุดนี้เป็นชุดความฝันนะครับ FC ครับฝันว่าปลาไหลเผือกมาบอกเลขนะฮะ FC ผมว่าฝันดีนะถ้าฝันแบบนี้เนาะฝันเม็ดเดียวเลยนะครับ7111117นี่แหละครับ FC ครับผมแล้วยังไงก็ให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ FC ครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านเฮ่ๆรวยๆกันทุกท่านปังๆกันทุกท่านครับผมสวัสดีครับ